กองทัพเรกูล่าเป็นหน่วยงานทางทหารของรัฐบาลโลกเฉพาะการของสหพันธ์โลกผู้บัญชาการสูงสุดโดยนิตินัยคือหัวหน้ากองทัพเรกูล่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนที่เป็นหัวหน้ากองบัญชาการปฏิบัติการร่วมกองกำลังถูกแบ่งออกเป็นกองทหารรักษาการกองทหารที่เป็นที่รู้จักได้แก่กองทหาร Far Eastern กองทหาร North America และกองทหาร European กองทหารแต่ละกองยังแบ่งออกเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพอวกาศหน่วยงานอื่นๆบางส่วนได้แก่ Intelligence Division โดย Military Police Headquarters และStrategic Intelligence Agency ส่วน PF Squad และ Sparrow เป็นหน่วยรบพิเศษที่อยู่ใน Joint Operation Headquarters และ Intelligence Agency Strategic Intelligence Agency ก่อตั้งขึ้นเพื่อแข่งขันกับ Intelligence Division แม้ว่าหน้าที่หลายอย่างจะทับซ้อนกันแต่เอเจนต์ของ Strategic Intelligence Agency มักจะปฏิบัติภารกิจอันตรายโดยการเต็มใจถูกจับเป็นเชลยศึกเพื่อจัดหากระสุนและอาวุธหนักให้กับฝ่ายเดียวกันลูมิไอคาวะก็เป็นสมาชิกของ Strategic Intelligence Agency อีกด้วยพวกเขาทำสงครามกับกองทัพริบเบิลเป็นส่วนใหญ่และพยายามรักษาสันติภาพของโลกในขณะเดียวกันก็ต่อสู้กับภัยพิบัติเหนือธรรมชาติและเอเลี่ยนมากมายกองทัพเรกูล่ายังมีชื่อเสียงในด้านซูเปอร์เวียเคิลที่มีขนาดใหญ่และล้ำสมัยพร้อมอาวุธทดลองขั้นสูงลีดเดอร์ผู้นำไม่ทราบชื่อสันนิษฐานว่าเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงโลกคอมมานเดอร์ผู้บัญชาการมาร์โกลอสซี่เขาได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพิเศษของกองทัพหลังจากสำเร็จการศึกษาเขาก็เข้ามาเป็นสมาชิกของหน่วยเพลกินฟาลคอนมาร์โกถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นมากของกองทัพหลังจากที่เขาได้เข้ามาเป็นสมาชิกของหน่วยเพลกินฟาลคอนเขาก็ได้สร้างความโดดเด่นอย่างรวดเร็วจนได้กลายเป็นทั้งร้อยโทและผู้นำของ PF ในระหว่างการรัฐประหารครั้งแรกที่นำโดยนายพลมอร์เดนมาร์โกได้รวบรวมกองทัพที่กระจัดกระจายของเพื่อรวบรวมหน่วย PF ขึ้นมาอีกครั้งเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญเป็นแนวหน้าในฐานะผู้นำการต่อต้านมอร์เดนกับเพื่อนสนิทและคู่หูของเขาทาม่าเขากลายเป็นวีรบุรุษผู้ฝังมอร์เดนและฟื้นฟูสันติภาพให้โลกด้วยความสำเร็จของเขาทำให้เขาได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพันตีทาม่าโรวิงทาม่าเป็นลูกชายของทหารที่มีชื่อเสียงในกองทัพเขาเข้าโรงเรียนฝึกหน่วยรบพิเศษทันทีที่จบชั้นมัธยมต้นจนช่วงอายุ20ปีเขาก็ได้เข้าร่วมกับหน่วย PF ในภารกิจช่วยเหลือประธานาธิบดีซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำให้เขาได้พบกับมาโก้และกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วตอนที่เขารู้ว่ามาโก้ได้รับเลือกในภารกิจตอบโต้กลับในมหาสงครามเขาก็อาสาที่จะปฏิบัติภารกิจด้วยจนทั้งสองได้ต่อสู้และรอดชีวิตมาจากสงครามด้วยกันทำให้ทั้งคู่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยทาม่าได้กลายเป็นกัปตันประจำหน่วยที่1ของ PFโซเฟียกีนวิลตอนที่เธอเรียนมัธยมต้นเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบาสเกตบอลหลังจากที่เธอเรียนจบเธอก็สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารความสามารถด้านกีฬาของเธอเป็นเลิศทำให้เธอสามารถสำเร็จการศึกษาในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการของเพลกินฟาลคอนแม้ว่าเธอปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของหน่วย Special Intelligence Service ในกองทัพเรกูล่าแต่เธอก็ต้องยอมแพ้เมื่อครอบครัวของเธอไม่เห็นด้วยแต่เธอยังอยากที่จะทำงานรับราชการต่อไปและได้สมัครเป็นผู้ฝึกสอนหลังจากร้องผิดร้องถูกมา3ปีเธอได้รับความสามารถในการให้กำลังใจผู้เข้าฝึกและนำทางพวกเขาให้กลายเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพแต่ยังคงเป็นผู้สอนที่เขี้ยวเข็นหลังจากสงครามครั้งแรกของกองทัพเรกูล่าและลิเบิลโซเฟียได้เกษียณและไปเลี้ยงดูครอบครัวพอเดียเป็นทหารผ่านศึกในกองทัพเรกูล่าและยังทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารราบของกองทัพด้วยเธอติดตั้งเอจิสชิลขั้นสูงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวเธอด้วยซ้ำเนื่องจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเธอจึงสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายและแม้ดูเหมือนว่ามันจะทำได้แค่การป้องกันแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้โจมตีได้ด้วยPF Squad หรือ Pelican Falcon Squad หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า PF Squad คือหน่วยทหารชั้นยอดที่ทำหน้าที่ในกองทัพเรกูล่าพวกเขาเป็นทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีซึ่งได้รับมอบหมายงานที่ถือว่าอันตรายเกินไปสำหรับการแทรกแซงโดยตรงพวกเขามีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโมเดิร์นวอร์โดยทหารเหล่านี้ได้เข้าบทขยี้กองทัพลิเบิลและยุติความขัดแย้งนกเมมเบอร์สมาชิกที่เป็นที่รู้จักมาร์โก้ลอสซี่ทาม่าโรวิงเทเวอร์สเปซี่เทเวอร์ได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเป็นของขวัญจากพ่อแม่ตอนอายุ3ขวบเขาเข้าใจรหัสไบนารีและภาษาคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่ออายุได้7ขวบในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเขามักจะทำงานเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อใช้ส่งเป็นการบ้านจนทางโรงเรียนได้นำมันมาใช้สำหรับการป้องกันภัยคุกคามที่มีมากขึ้นทางอินเทอร์เน็ตในระยะเวลานั้นจนทักษะความสามารถในการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ของเทเวอร์ทำให้เขาได้รับบรรจุเข้าในตำแหน่งทหารพรานประจำกองทัพในเวลาต่อมาเมื่อเขาได้พบกับมาโก้เขาก็รู้สึกเคารพและได้ตัดสินใจที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกับหน่วย PF จนได้กลายเป็นจ่าประจำทีมเพลกินฟาลคอนมีข่าวลือว่าหลังจบเหตุการณ์อมาดิอุสซินดิเคตเขาก็ได้ถอนตัวออกจากกองทัพไปเป็นโปรแกรมเมอร์ด้านความปลอดภัยแทนอิมเลตวอเตอร์ไรแอนวอเตอร์เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับจุดหมายในชีวิตเขาตัดสินใจสมัครเข้าหน่วย PF เพื่อฝึกฝนจิตใจและร่างกายจนเขาได้ประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่นใจในตัวเองภายหลังจากเรียนจบพร้อมกับไทล่าวอเตอร์ก็ถูกบรรจุเป็นกองหนุนประจำหน่วย PFไทล่าเอลสันไทล่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กที่รอดชีวิตมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกกองทัพริบเบิลทำลายเด็กกลุ่มนั้นสาบานว่าจะต่อสู้กับริบเบิลแต่ไทล่ารู้สึกลังเลในตอนแรกด้วยความอับอายที่เธอรู้สึกว่าตนเองเป็นคนขี้ขาดเธอจึงสาบานว่าจะไม่กลัวอีกต่อไปความปรารถนาที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายทำให้เมื่อโตขึ้นเธอตัดสินใจเข้าร่วมกับหน่วย PF ด้วยคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุดโรเบโตนิโคล่าลิต้าลูวินสกี้เธอเป็นผู้สมัครใหม่ที่เข้าร่วมพร้อมกับโรเบโตจนกระทั่งเธออายุ28ปีเธอเติบโตกับปู่ย่าตายายในพื้นที่ซอกเขาอันห่างไกลทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาเดิมทีลิต้าควรจะอยู่ในรายชื่อหน่วยอื่นแต่ได้รับการแนะนำให้เข้าร่วมกับ PF Squad เนื่องจากความสามารถทางกายภาพของเธอเธอค่อนข้างอายเกี่ยวกับบ้านเกิดของตัวเองและพยายามโน้มน้าวทุกคนที่สงสัยในเรื่องนั้นด้วยสำเนียงเมืองและการแต่งกายตามเทรนด์แฟชั่นล่าสุดเธออาจจะระเบิดอารมณ์ได้ถ้าพวกเขาเอาแต่พูดความจริงที่ว่าเธอเป็นสาวบ้านนอกความสามารถในการใช้อาวุธระยะไกลของลิต้านั้นแย่มากแต่เธอก็เก่งในฐานะนักสู้ที่มีกำลังขาสูงเธอสามารถหลบศัตรูได้ด้วยการตีลังกาล้อเกวียนมิโดริยังสร้างอุปกรณ์ขาพิเศษเพื่อทำให้ลิต้าสามารถจัดการศัตรูได้โดยไม่เป็นอันตรายสเปโร่ในช่วงเหตุการณ์ของ Metal Slug Second Mission เจ้าหน้าที่หน่วย Intelligence Division Red Eye ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีส่วนช่วยในการหยุดกองทัพ Ripple ไม่ให้ติดต่อกับชาวมาเชียนด้วยความประทับใจแผนก Intelligence Division จึงตัดสินใจสร้างหน่วยกองกำลังพิเศษ Sparrow โดยมี Red Eye เป็นสมาชิกคนแรกในช่วงสงคราม Second Modern War Eric Kasamoto และ Fio Jeremy สมาชิกของหน่วย Sparrow 2คนได้เข้าร่วมกับ PF Squad ในการหยุดความพยายามที่จะทำรัฐประหารครั้งที่2ของดอนัลด์ มอร์เดนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทหารทั้ง4คนนี้ก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านกองทัพริบเบิลและศัตรูอื่นๆของกองทัพเรกูล่าหลายครั้งนกเมมเบอร์สมาชิกที่เป็นที่รู้จักฟิโอเจอร์มี่ฟิโอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเศรษฐีชาวอิตาลีที่ในอดีตตระกูลของเธอเคยเป็นตระกูลทางการทหารทำให้พ่อของเธออยากได้ลูกคนแรกเป็นลูกชายมากกว่าแต่จากปัญหาการมีบุตรยากของภรรยานี่จึงนับเป็นครั้งแรกที่ทายาทของตระกูลเป็นผู้หญิงและเนื่องด้วยประเพณีของครอบครัวที่ฟิโอต้องบรรจุเป็นทหารเธอจึงเลือกที่จะเข้าทำงานร่วมกับกองทัพของรัฐบาลเอริคาซาโมโตเอริเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งอยู่หน้าโบสถ์ความทรงจำแรกสุดของเธอคือตอนที่เธอกำลังหลบหนีจากโบสถ์และได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งข้างถนนทักษะการเป็นผู้นำของเธอถูกค้นพบโดยหน่วยข่าวกองของกองทัพรัฐบาลซึ่งต่อมาพวกเขาได้ทำการฝึกอบรมเธอเพื่อให้เธอกลายเป็นสายลับของพวกเขาในเวลาต่อมาแต่เอรินั้นกลับพบว่าการลอบสังหารและการทำภารกิจเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเธอจึงสมัครย้ายไปทำงานอยู่ในหน่วยข่าวกองอย่างแโลแทนและด้วยการพิจารณาจากความสามารถเธอจึงได้รับการอนุญาตให้เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษในการจลาจลครั้งที่2เอริได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามกองทัพของมอร์เดนจากการก่อการจลาจลของพวกมันจึงทำให้เธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็น10โทนาเดียแคสเซิลเธอถูกส่งเข้าเกณฑ์ทหารเพราะผู้จัดการของเธอบอกว่ามันเป็นการส่งเธอมาลดน้ำหนักและถึงแม้ว่าจะลดน้ำหนักได้สำเร็จแต่นาเดียกลับได้พบถึงศักยภาพที่แท้จริงในการเป็นทหารของเธอจนถูกย้ายเข้าไปอยู่ในหน่วยสเปโร่เพื่อรับประสบการณ์การต่อสู้จริงเมื่อเหตุการณ์อมาดิอุสซินดิเคตที่เป็นภารกิจแรกของเธอได้สิ้นสุดลงเธอไม่ต้องการที่จะทิ้งชีวิตใหม่อันน่าตื่นเต้นนี้ไปเธอจึงได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยสืบราชการลับต่อไปRed Eye นาตาลีนีโอ
มิโดริชูมันเธอสูญเสียพ่อแม่ไปในสงครามระหว่างกองทัพเรกูล่าและลิเบิลเธอจึงถูกส่งไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจนมาโก้ได้มาเห็นความสามารถพิเศษของเธอเข้าโดยบังเอิญและได้พาเธอเข้าสู่กองทัพเรกูล่าความสามารถนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้เธอต้องดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพแม้ว่าเธอจะคิดถึงพ่อแม่แต่เธอก็มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวใหม่มิโดริมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างอาวุธจำนวนมากของกองทัพเรกูล่าซึ่งสมาชิกหลายคนในกองทัพใช้เช่นทันเดอร์ช็อตที่ฟิโอใช้เป็นค้างคาวอุปกรณ์ที่ขาของลิต้า EGG โดนรูปทรงไข่3ลำที่มีพื้นฐานมาจากโดนของนายทหารระดับสูงของลิเบิลซึ่งกีซี่ใช้และถุงมือของล็อกกี้สไตล์การต่อสู้ของเธออินไปทางด้านขี้เล่นและเป็นเด็กเธอได้พัฒนาสลักอาร์เมอร์เทสต์จินคุงที่ประกอบเป็นปืนใหญ่ยิงดอกไม้ไฟอันทรงพลังได้นอกจากนี้เธอยังได้พัฒนาไจแอนท์คอปเตอร์ซึ่งเป็นรถถังขนาดใหญ่อีกด้วยกีซี่เด็กสาวที่พูดค่อนข้างช้าโดยไม่ทราบสาเหตุเธอติดตั้งอุปกรณ์ EGG ทดลองซึ่งเป็นอุปกรณ์เลเซอร์รูปทรงไข่3ชิ้นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโดเลเซอร์ของแอปิเกลนอกจากนี้เธอยังใช้อุปกรณ์สวมศีรษะและถุงมือที่ติดมาด้วยเพื่อช่วยปรับปรุงความแม่นยำและโจมตีด้วย EGG ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นอาวิโอเป็นสมาชิกของเมทัลดีไวท์โปรเจกต์เขาได้รับปืนพกแบบพิเศษที่ใช้กระสุนสายฟ้าพิเศษและสามารถยิงลูกบอลไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อโจมตีศัตรูได้เขามีสายยืดที่ช่วยเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีที่เข้ามาได้และยิงโต้ตอบศัตรูได้ในเวลาเดียวกันนอกเหนือจากความคล่องตัวและทักษะการใช้ปืนแล้วอาวิโอเป็นคนที่หลงตัวเองโดยที่เขาพยายามเข้าหาผู้หญิงทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือฝ่ายเมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เขามักจะใช้เวลาในการดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองชาร์ลอตเธอเป็นสมาชิกของสเปโร่และยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของอาวิโอด้วยเช่นเดียวกันกับเขาเธอมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองและยังสามารถใช้ปืนได้อย่างเชี่ยวชาญอีกด้วยเธอใช้ปืนไฟฟ้าที่ยิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและยังสามารถส่งกระต่ายรูปร่างคล้ายไข่ไปโจมตีศัตรูด้วยไฟฟ้าช็อตได้อีกด้วย